ิริกัญญาชีอุ้งอิงตำหนิแบงค์ชาติไม่มีแรงกระเพื่อมมองทำต่างชาติวันการเมืองวันที่5พฤษภาคม2567 15:46 น.สิริกัญญาชีอุ้งอิงตำหนิแบงค์ชาติไม่มีแรงกระเพื่อมเหตุไร้ตำแหน่งทางเศรษฐกิจมองการให้เหตุผลสั้นเกินไปกระทบวงกว้างทำต่างชาติหวั่นแนะหากจะกดดันให้เสนอทบทวนเป้าหมายเงินเฟ้อกำชับแทนผู้ต่อสาธารณะเมื่อวันที่5พฤษภาคมนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก.ก.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวแถลงบนเวที10เดือนที่ไม่รอทำต่อให้เต็ม10พาดพิงทำนองตำหนิธนาคารแห่งประเทศไทยที่ไม่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการบริหารเศรษฐกิจเป็นการบีบการทำหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดแบ่งชาติหรือไม่ว่าการพูดในครั้งนี้คงไม่ได้สร้างความกดดันมากไปกว่าที่รัฐบาลเคยทำมาอยู่แล้วเพราะแรงกดดันจากรัฐบาลที่มีไปถึงแบงค์ชาติไม่ได้เป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดตอนที่นางสาวแพทองธารพูดทั้งนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต่างก็พุ่งเป้าไปที่แบงค์ชาติที่ดำเนินนโยบายการเงินไม่สอดคล้องกับรัฐบาลอยู่แล้วซึ่งแรงกดดันก็คงไม่ได้ต่างจากเดิมอีกทั้งแรงกดดันจากฝั่งรัฐบาลมีน้ำหนักมากกว่านางสาวแพทองธารที่ขณะนี้ยังไม่มีตำแหน่งใดในรัฐบาลหรือตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจนางสาวสิริกัญญากล่าวต่อว่าแต่สิ่งที่มีนัยยะมากๆในฐานะหัวหน้าพรรคคือการพูดถึงกฎหมายที่ให้อิสระกับแบงค์ชาติและยังระบุอีกว่ากฎหมายที่ให้อิสระมากเกินไปเป็นอุปสรรคในการดำเนินนโยบายของรัฐทางฝั่งนิติบัญญัติก็ต้องเก่งข้อสอบแล้วว่าขณะนี้จะมีการแก้ไขพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทยจากทางส.ส.พรรคพ.ท.หรือไม่ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะครั้งล่าสุดที่มีการแก้ไขคือปี 2550 ที่แก้ไขให้แบงค์ชาติมีความเป็นอิสระมากขึ้นด้วยซ้ำเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่น่าจับตาที่ไม่ใช่แค่จากประชาชนแต่รวมถึงนักลงทุนต่างชาติที่จะมองเข้ามาว่าแบงค์ชาติจะคงความเป็นอิสระในการดำเนินนโยบายการเงินอยู่หรือไม่วิธีการที่จะกดดันแบงค์ชาตินั้นมีหลายวิธีที่ไม่ต้องสื่อสารต่อสาธารณะก็สามารถทำได้หรือถ้าต้องการให้เป็นทางการที่สุดคือการให้มีการทบทวนเป้าหมายเงินเฟ้อของแบงค์ชาติให้มีกรอบที่แคบลงและพยายามกำชับให้แบงค์ชาติปฏิบัติตามกรอบอย่างเคร่งครัดมากขึ้นแต่การออกมาพูดเพียงแค่สั้นๆที่เป็นส่วนหนึ่งของสปีชก็ค่อนข้างจะส่งผลกระทบต่อวงกว้างอย่างที่เราเห็นว่าสื่อต่างชาติเริ่มนำเสนอข่าวเรื่องนี้แล้วเมื่อถามว่าการพาดพิงตำหนิออกสื่อมองว่ามีจะมีผลกระทบอะไรหรือไม่นางสาวสิริกัญญากล่าวว่าจริงๆการทำงานของแบงค์ชาติเป็นสิ่งที่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้อยู่แล้วทั้งในฐานะประชาชนและทางฝั่งการเมืองแต่การให้เหตุผลต่อแบงค์ชาติที่สั้นเกินไปคนก็อาจจะไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดได้ยกตัวอย่างการโบยความผิดว่าการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลดำเนินได้ไม่ค่อยดีเพราะแบงค์ชาติมีอิสระมากเกินไปการให้ข้อมูลแบบนี้ก็อาจจะมีปัญหาได้นางสาวสิริกัญญากล่าวต่อว่าอย่างไรก็ตามเป้าหมายของแบงค์ชาติหรือธนาคารกลางทั่วโลกกับเป้าหมายของรัฐบาลไม่มีวันเหมือนกันอยู่แล้วเพราะรัฐบาลก็มุ่งหวังให้เศรษฐกิจในระยะสั้นเติบโตไปในทิศทางที่ดีและเร็วแต่สำหรับแบงค์ชาติเขามองในระยะยาวกว่านั้นดังนั้นแบงค์ชาติไม่ได้สนใจว่าเศรษฐกิจปีหน้าจะเติบโตเท่าไหร่อย่างไรแต่จะให้ความสำคัญกับความมั่นคงและเสถียรภาพของเศรษฐกิจในระยะกลางเป็นต้นดังนั้นคุณจะทำให้นโยบายการเงินของแบงค์ชาติสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาล
เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องซึ่งความเป็นอิสระของธนาคารกลางก็มีด้วยเหตุผลว่าป้องกันไม่ให้แบงก์ชาติถูกครอบงำหรือถูกแทรกแซงเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายระยะสั้นของรัฐบาลดังนั้นจะมองว่าความเป็นอิสระของแบงก์ชาติเป็นอุปสรรคที่ทำให้รัฐบาลต้องดำเนินนโยบายขาดดุลก็เป็นเรื่องผิดฝาผิดตัวหากคุณต้องการกระตุ้นในระยะสั้นคุณต้องใช้นโยบายการคลังอยู่แล้วไม่ยึดติดความดังจินตหราปรับตัวทันโลกดึงนักร้องรุ่นใหม่แจมรายได้ยูทูบพยุงตัวบันเทิงวันที่5พฤษภาคม2567 18นาฬิกา18นาทีไม่ยึดติดชื่อเสียงความดังจินตหราภูลลาภเผยวิธีปรับตัวให้ทันโลกดึงนักร้องรุ่นใหม่มีกระแสฟีเจอริ่งรายได้จากยูทูบพยุงตัวแง้มเคล็ดลับสวยไม่สั่งหุ่นเป๊ะในวัย55ผลงานเพลงของนักร้องลูกทุ่งหมอลำสาวดาวค้างฟ้าจินตหราภูลลาภยังฮิตติดหูอยู่ในใจแฟนเพลงมาทุกยุคสมัยแต่เธอก็ไม่ยึดติดกับชื่อเสียงความดังความสำเร็จในอดีตพร้อมปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เสมอโดยการชวนนักร้องรุ่นใหม่มาร่วมแจมด้วยล่าสุดเดินทางมาถ่ายทำ MV เพลงใหม่พักคนหมดใจฟีเจอริ่งกับนักร้องสาวดาวรุ่งเพลงพิมลดาโดยจินตหราได้เปิดใจถึงเหตุผลที่เลือกรับงานมากขึ้นไม่ได้สมบุกสมบันเหมือนเมื่อก่อนซึ่งเธอบอกยังโชคดีที่มีรายได้จาก YouTube คอยพยุงตัวพยายามสร้างผลงานเพลงออกมาต่อเนื่องด้วยการดึงนักร้องรุ่นใหม่มาร่วมแจมเพราะเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของโลกพยายามปรับตัวและไม่เคยยึดติดกับคำว่าจินตหราความดังมีชื่อเสียงในอดีตพร้อมเผยเคล็ดลับดูแลตัวเองในวัย55สวยไม่สั่งสตาร์รูปร่างเหมือนเดิมเป๊ะวัย55แล้วสวยไม่สั่งอุ้ย15เองหัวเราะจริงๆแล้วเราก็ทำงานจนลืมเหมือนกันเนาะถ้าน้องไม่ถามพี่ก็จำไม่ได้นะอายุเป็นเพียงตัวเลขคนกันเองลดได้หัวเราะอยากจะลดไปเท่าน้องเพลงพิมลดาเลยแต่ว่ามันก็เป็นไปไม่ได้เราร้องเพลงไปเรื่อยๆจนลืมว่าเราเท่าไหร่แล้วเพราะด้วยเลือดศิลปินมันเข้าไปในสายเลือดเราก็จะไม่รู้หรอกว่าอายุเท่าไหร่มันก็เหมือนพ่อแม่เราเขาก็ร้องไปจนแก่เลยเราก็จำมาจากคุณพ่อคุณแม่ส่วนเรื่องการดูแลสุขภาพเราจะไปงานเยอะๆเหมือนตอนเด็กๆไม่ได้สมัยก่อนเราไปคอนเสิร์ตบ่อยได้นั่งรถไกลได้ทุกวันได้แต่ทุกวันนี้จะไม่ใช่ก็เลือกนิดนึงถ้าเรานอนไม่อิ่มมันจะวูบถ้าเราไปสมบุกสมบันเหมือนเราจะน็อกอย่างวันนี้เริ่มจามเป็นคนแพ้อากาศที่มีฝุ่นแพ้แอร์แพ้พัดลมแพ้อะไรที่มันมีละอองสมัยก่อนอยู่บนเวทีพี่จินก็ทนเอาเวลาพี่น้องเต้นหน้าเวทีแล้วฝุ่นไหง่องพอจะวูบเราก็ขอนั่งก่อนบอกเขางานลดลงเลือกงานมากขึ้นใช่ตอนนี้ดีหน่อยที่มันมี YouTube มันพอจะเลี้ยงเราได้บ้างถึงไม่ได้เยอะแต่ว่ามันก็ดีถ้าไม่มีการร้องเพลงลง YouTube ต้องรอคอนเสิร์ตอย่างเดียวแล้วคราวนี้เราต้องไปทุกวันหาให้งานเต็มเพื่อที่รายได้จะได้เต็มเดือนพอเรามี YouTube บางครั้งได้น้อยก็ร้องเพลงแบบนี้ลง YouTube ให้มันบาลานซ์กันไปคอนเสิร์ตบ้างที่เราพอไหวก็ร้องเพลงลงใน YouTube ช่วยเราด้วยพยายามสร้างผลงานเพลงออกมาต่อเนื่องใช่ถ้าไม่มีไม่ได้เพราะว่าอย่างที่บอกพอเราเลือกรับคอนเสิร์ตเราไปเหมือนน้องๆไม่ได้แล้วเรามีน้องแมวเราก็ไปไกลแบบนั้นไม่ได้ตัวเราก็เหนื่อยด้วยเราต้องร้องเพลงลง YouTube เพราะใส่เสียงที่บ้านใกล้ๆได้ถามว่ามันได้เยอะไหมมันไม่ได้เยอะเหมือนคอนเสิร์ตหรอกค่ะมันช่วยพยุงมันก็ดีกว่าที่เราไม่ได้ไปแล้วเหนื่อยนั่งอยู่บ้านต้องขอบคุณยูทูบเบอร์ที่ทุกวันนี้มันมีตรงนี้เข้ามาช่วยทำให้เราพึ่งได้รายได้เราก็ไม่ได้ลดลงมากเท่าไหร่การร่วมงานกับน้องๆหมอลำรุ่นใหม่ที่มาฟีเจอริ่งด้วยเป็นยังไง
ที่ผ่านมามันไม่มี YouTube พี่จินก็จะลุยคนเดียวเลยทีนี้พอมี YouTube มันโชคดีที่เราก็จะหาดูว่าคนไหนมีกระแสสามารถที่จะช่วยพยุงเราได้บ้างเมื่อยามเราเหนื่อยเราไม่ต้องไปยึดติดคำว่าจินตราเราจะยึดติดคำว่าเนื้องานด้วยที่ผ่านมาเราเคยสร้างชื่อเสียงนู่นนี่เยอะแยะแต่ว่าพอมาถึงยุคนี้แล้วเราก็ต้องทำมาหากินเพื่อเลี้ยงตัวเองคนไหนที่พอมีกระแสคนที่ไหนที่เก่งพอที่จะทำให้เราผ่อนในการวิ่งงานได้บ้างก็ยอมรับเรียกน้องมาช่วยกังวลเรื่องชื่อเสียงจะหายไปกังวลไหมยอมรับอย่างหนึ่งที่จินเป็นคนค่อนข้างไม่ยึดติดถ้ายึดติดก็คงจะไม่ทำอะไรเราจะมองว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกทุกวันนี้มันยึดติดไม่ได้มันจะไปเรื่อยๆเราไม่ได้คิดว่าวันหนึ่งเราจะมีชื่อเสียงมันก็มาอยู่ตรงนี้ได้เราไม่ได้คิดว่ามันจะไปหรือมันจะมาแต่เราคิดว่าดีที่เราได้พอมีงานทำบ้างในอาชีพที่เรารักแล้วทีนี้ต่อไปเรามองว่าถ้าเรามีอายุมากขึ้นถ้าเราไปไม่ไหวมากๆจะทำอะไรก็คอยพยุงแบบนี้แหละเด็กรุ่นใหม่ก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆอยู่แล้วบางครั้งอาจจะไม่ใช่ในการร้องเพลงอย่างเดียวไหมหรือเราอาจจะมีวิธีการยังไงที่จะต้องให้น้องรุ่นใหม่มาช่วยแจมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเพลงการแสดงบ้านไหมหรืออะไรเราก็จะคิดต่อไปแต่ว่ายังไม่ได้ถึงขั้นนั้นคิดว่าเดี๋ยวรอโลกมันจะเปลี่ยนไปแบบไหนแล้วการทำงานของเราจะเปลี่ยนไปแบบไหนวางแผนก็ไม่เชิงแต่รอว่ามันจะไปยังไงเราก็รับได้หมดแฟนๆชื่นชมสตาฟรูปร่างไว้เหมือนเดิมเป๊ะก็ขอบใจน้องๆทุกคนที่จินก็พยายามเราก็รักตัวเองถึงไม่ได้เป็นนักร้องถ้าเราเป็นคนธรรมดาก็ต้องดูแลตัวเองทำยังไงถึงจะอยู่บนโลกนี้ได้นานที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันคาดการอะไรไม่ได้หรอกอะไรมันจะมาจะไปมันจะเกิดไม่ใช่คนปลงนะแต่ก็นิดนึงอยู่เข้าใจโลกเข้าใจวัฏจักรทุกอย่างแล้วก็ไม่ต้องคิดไปไกลเอาแค่วันนี้ก่อนตื่นขึ้นมาเราจะทำอะไรทำที่เราไหวก่อนมีน้องแมวเป็นเพื่อนที่สุดในโลกไปไหนไม่ได้เชื่อไหมว่างานต่างประเทศเขาบอกว่าเท่าไหร่ก็จ้างนะไม่ได้เจอนาน 4-5 ปีเชื่อไหมไม่เคยเห็นเราไปงานต่างประเทศเลยห่วงเขาขนาดเขากัดจนตัวเองปางตายไม่เป็นไรนะลูกกลัวเขาโกรธเราผูกพันเราสงสารเขามาอยู่กับเราถ้าเราไม่มีเขามันก็เหงานะเพราะเราไม่มีลูกมันต้องเหงาแน่ๆพอมีเขาได้วิ่งไล่กันตากครุบกันคุยกันเหมือนมนุษย์ก็มีตัวเดียวไม่ได้คิดจะเลี้ยงนะเขามาเองแล้วเราผูกพันแค่ตัวเดียวก็ไม่ได้ร้องเพลงแล้วหัวเราะไปไหนไม่ได้ทำไมถึงโดนน้องแมวกัดพาน้องออกกำลังกายตอนตีห้าวิ่งในสนามแล้วหมาในหมู่บ้านเขาจะไม่ผูกให้วิ่งเหมือนกันแล้วเขาวิ่งมาพอดีมาหาน้องนีโม่เห็นหมาวิ่งมาก็กลัวหมาวิ่งมาใส่ลูกตัวเองเรียกนีโม่นีโม่ขึ้นรถแต่นีโม่ก็ยืนดูหมาไม่ไปไหนเหมือนเขาสงสัยหรือเปล่าแม่ก็กลัวหมากัดลูกก็ไปจับตรงก้นน้องเขาก็หันมางับเลยงับไม่ปล่อยตอนแรกไม่รู้สึกเลยนะว่าลูกกัดเลือดออกลึกมากเอ็นขาดใช้งานไม่ได้เพิ่งจะเอาเฝือกออกแผลข้างในยังไม่หายดีหมอบอกว่าเข้าลึกมากครั้งแรกมันเป็นหนองไม่อยากพูดถึงเลยเชื่อไหมว่าพี่จินฝันร้ายตลอดฝันว่าเสือไล่ผีไล่ตอนที่เกิดเรื่องน่าจะมีการวิตกกลัวไม่อยากกลับไปคิดเลยตอนนี้มันเหมือนจะหายดีผ่านมาแล้วอย่าให้เจออีกฟาดเคราะห์เราก็คิดว่าน้องมาช่วยเราหรือเปล่าเพราะตอนนั้นเราเดินสายอีสานบ่อยคนขับกลัวเขาง่วงนอนกลัวเกิดอะไรใหญ่ใหญ่ไหมเตรียมขึ้นคอนเสิร์ตสาวน้อยเพชรบ้านแพงใช่ก็จะไปขึ้นปิดฤดูกาลให้เขาด้วยบอสโจเป็นพี่เป็นน้องกันคนในวงการเราก็พึ่งพาอาศัยกันเรามีพันธมิตรก็เยอะน้องๆก็มาช่วยเราก็ไปให้เขาแบบง่ายๆสบายๆน้องว่างน้องก็มาพี่จินว่างพี่จินก็ไปให้น้อง
เหมือนกับแม่แพรวพ่อบิ๊กแบบนี้แหละใครว่างก็ช่วยกันเงินทองไม่เท่าไหร่แต่ว่าเอาพันธมิตรในวงการไว้หมอลำก็จะเป็นแบบนี้แหละอีสานบ้านเฮามีอะไรก็ง่ายๆสบายๆคณะไหนเรียกเราก็พร้อมค่ะส่วนมากหมอลำเขาจะเป็นพี่เป็นน้องกันทั้งนั้นมีชื่อเสียงก็มาช่วยกันรุ่นพี่จีนก็เป็นหมอลำมาก่อนจะมีผลงานกับน้องอุ๋งอิ๋งไหมใช่ค่ะเราก็จะดูว่าช่วงนี้เป็นของใครตอนนี้กับน้องเพลงงานเดี่ยวเราบ้างสลับกันต่อไปก็จะเป็นน้องซีแกรมแล้วก็อุ๋งอิ๋งประมาณนี้เวียนไปเวียนมาเราจะดูว่าช่วงไหนจะเอาใครเอามาแทรกไว้เพื่อไม่ให้มันว่างลง YouTube ได้หลายล้านวิวมันก็ไม่ได้เยอะหรอกมันก็ไม่เหมือนไปออกคอนเสิร์ตแต่ว่าคอนเสิร์ตมันเหนื่อยกว่าจะได้เงินก็ลาวิ่งรถไปงานหนึ่งทั้งวัน YouTube ก็ร้องถามว่าง่ายไหมมันก็ไม่มีอะไรง่ายหรอกแต่ว่ามันก็จะไม่เหนื่อยเท่าวิ่งเดินสายคอนเสิร์ต